ทีนี้เนี่ยผ่านมาตอนนี้นะครับวันพฤหัสที่10ธันวาคมซึ่งมันจะได้ไลน์อยู่แล้วอีกแค่3วันเราเพิ่งตัดสินใจว่าอยากทำเว้ยเมื่อมองไปท้องฟ้าไกลไม่ได้วะทุกคนคิดว่ามันเสร็จกี่โมงเดี๋ยวให้ดูนะทุกคนเห็นแสงสว่างจากข้างนอกกันนั้นไหมแล้วทุกคนเห็นนาฬิกาอันนี้ไหมจะชอบไปเต้นวันนี้คือในเพลงจริงอ่ะคือท่อนเนี้ยเป็นท่อนเด่นเว้ยเราก็เลยแบบตั้งใจเล่นเฟรมแบบนี้ตั้งใจวางเท็กเจอร์ทำอาร์เรนจ์เมนต์แบบนี้มาดูเซนนี้กันฉันชอบมองเธอในทุกคืนไอ้กูแก้ทันปะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับผมด้วยใน Channel Studio นะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราถ่ายช่วงอินโทรช่วงเปิดคลิปใหม่อีกรอบหนึ่งก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้ลงคลิปที่เรา cover เพลงวานิลาของไลล่าไปใช่ปะที่ทำเป็นอะคาเปล่าซึ่งตลอดเวลาที่เราทำอันเนี้ยคือเราถ่ายไว้หมดเลยแต่ที่ต้องถ่ายช่วงอินโทรใหม่เนี่ยก็คืออย่างนี้ตอนแรกอะมันเดดไลน์วันที่13ธันวาใช่ปะซึ่งเราเพิ่งมาตัดสินใจวันที่10ธันวาเว้ยอาจจะสงสัยว่าเขาประกาศมาตั้งนานแล้วทำไมมึงมาสนใจเอา3วันสุดท้ายอย่างนี้เดี๋ยวไปดูรายละเอียดข้างในกันเองนะทีนี้เช้าวันที่11อะเขาประกาศเลื่อนเดดไลน์ไปเป็นวันที่23ธันวาแต่ว่าเรากำลังหมกมุ่นกับการอัดกับการทำโคเวอร์อันนั้นจนไม่ได้เช็ค Facebook ไม่ได้เช็คอะไรเลยแล้วเราก็เพิ่งมารู้ทีหลังเว้ยซึ่งที่เราทำช่วงอินโทรใหม่เนี่ยก็คือเราอยากอธิบายให้ฟังนิดนึงว่าไอ้ช่วงแรกๆอะเราจะไม่รู้เลยว่ามันเลื่อนเดดไลน์ไปแล้วแล้วเราก็จะค่อนข้างลนลานนิดนึงอะไรงี้ทั้งที่ถ้าใครที่แบบติดตามเลยล่าแล้วก็ติดตามกิจกรรมโคเวอร์เพลงกันเนี่ยมันก็จะรู้อยู่แล้วว่าเป็น23เนาะก็จะมีช่วงแรกที่แบบเรายังเข้าใจว่ามัน13อยู่แล้วก็ช่วงหลังที่เป็นวันที่23นะครับผมก็ไม่ยืดยาวแล้วเพราะว่าคลิปนี้ยาวมากจริงๆเพราะเราถ่ายไว้แทบจะทุกวันที่เราทำเกี่ยวกับไออันโคเวอร์อันเนี้ยนะอยากจะมาให้ดูว่าแบบกว่าการโคเวอร์เพลงครั้งนึงมันจะออกมาได้เราต้องแบบทำอะไรบ้างอะไรแบบนี้เว้ยซึ่งจริงๆเราตัดไปเยอะมากแล้วแหละแต่ว่าเราไม่อยากให้มันสั้นกว่านี้แล้วมันก็เลยอาจจะอยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมก็ไปกันเลยนะย้อนกลับไปวันที่10ธันวาคมครับไปไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปนี้จะเริ่มยังไงดีนะนั่นแหละครับทุกคนสำหรับที่ผมโคเวอร์เพลงวานิลาของน้องๆไลล่านะซึ่งอันนี้เนี่ยผมถ่ายตั้งแต่ตอนที่ผมเริ่มทำเลยอันนี้เนี่ยเขาประกาศตั้งแต่27พฤศจิกายนนะครับผมเป็นแบบเป็นกิจกรรมนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างงี้ใช่ปะซึ่งเขาจะเดดไลน์วันที่13ธันวาคมนะซึ่งพูดจริงๆว่าตอนนั้นเราไม่ได้สนใจมากเว้ยเพราะว่ามันเป็นโคเวอร์ร้องไงแล้วเราก็ไม่ใช่คนที่แบบอย่างที่เราเคยบอกว่าเราไม่ใช่คนร้องเก่งขนาดนั้นเนี่ยคือเราจะไปทำงานแบบทางดนตรีซะมากกว่าใช่ปะอย่างไอ้รอบน้องๆ BNK รุ่น2เดบิวต์ Tsukino Season อ่ะอันนั้นมันไม่ได้เป็นโคเวอร์ร้องไงมันเป็นโคเวอร์แบบโคเวอร์อินสตรูเมนทัลเล่นเครื่องดนตรีแล้วเราถนัดมากใช่ปะก็คือทำออกมาแบบเวอร์วังมากตอนนั้นแล้วทำนานด้วยอันนั้นทำประมาณเดือนนึงครั้งนี้เนี่ยคือไม่ได้ตัดสินใจจะทำตั้งแต่แรกเพราะคิดว่าแบบกลัวมันออกไปไม่ดีนะทีนี้เนี่ยผ่านมาตอนนี้นะครับวันพฤหัสที่10ธันวาคมซึ่งมันจะได้รายอยู่แล้วอีกแค่3วันเราเพิ่งตัดสินใจว่าอยากทำเว้ยเพราะว่าพูดกันตรงๆเลยนะก็คือคลิปที่เราตั้งใจทำช่วงเนี้ยมั่งไม่มีเวลาทำเลยด้วยความที่ว่ามันอยู่ในช่วงพรีโปรดักชันอยู่มันยังดีลงานอยู่มันยังไปโปรดักชันจริงมันยังไปถ่ายจริงไม่ได้อะไรอย่างงี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบกูจะไม่มีคลิปลงแล้วชิบหายแล้วการทำ YouTube ช่วงปีที่2นี่ก็เทบ่อยเหลือเกินก็เลยรู้สึกว่าเออก็ทำก็ได้มั้งแต่ก็มีเวลาแค่3วันแต่ก็ลองดูสักนิดนึงแล้วกันนะอันนี้เป็นเหตุผลหลักนะครับผมส่วนเหตุผลรองของผมเนี่ยก็คือมันมีเงินรางวัลเว้ยแล้วช่วงนี้ผมร้อนเงินนิดนึงอันนี้เป็นเหตุผลรองจริงๆไม่ใช่เหตุผลหลักอะไรเลยนะเราทำด้วยใจล้วนๆแต่ถ้าได้จริงเราสัญญาว่าจะสั่งบัตร2ช็อตเพิ่มน้องนิกกี้เนี่ยตั้งใจซื้อแต่แรกแล้วไม่เกี่ยวกับงานนี้อันนี้เราพูดตรงไปปะแต่สมมติมันได้จริงๆเนี่ยเราอาจจะสั่งบัตร2ช็อตเพิ่มอีกสักคน2คนเดี๋ยวขอดูอีกทีเอาให้มันได้ก่อนละกันนะนั่นแหละทุกคนมันเดดไลน์วันที่13แล้วตอนนี้เนี่ยก็ปาเข้าไปวันที่10แล้วนะครับผมมีเวลาแค่3วันทำไมตอนที่เขาประกาศมา2อาทิตย์ที่แล้วกูไม่อยากทำวะจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ใช้เวลา3วันก็4วันนะผมแอบทำไปนิดนึงคืนก่อนหน้าที่ผมจะถ่ายคลิปนี้นะครับผมตั้งใจว่ารอบนี้จะทำเป็นอะคาเปล่า6ลายสาเหตุที่เลือกเป็นอะคาเปล่าเนี่ยถึงแม้ว่าผมจะไม่ถนัดร้องแล้วถนัดเล่นดนตรีมากกว่าเนี่ยเพราะในเวลาที่มีตอนเนี้ยมันทำตามไม่ทันแล้วจริงๆก็เลยเอาเป็นอะคาเปล่าละกันนะครับผมเดี๋ยวมาลองดูช่วงอินโทรกันอันนี้ผมแอบทำไป1คืนก่อนถ่ายคลิปนะอย่างที่บอกซึ่งเพิ่งเสร็จแค่อินโทรตัวเพลงวานิลาเนี่ยเปิดมามันจะเป็นท่อนแรกเลยใช่ป่ะมือมองบนท้องฟ้าไกลแต่ว่าเราเพิ่มอินโทรเข้าไปนิดนึงเราอยากทำเป็นคอราวขึ้นมาก่อนเว้ยเมื่อมองบนท
ท้องฟ้าไกลอะไรประมาณนี้นะครับผมต้องบอกนิดนึงอันนี้เนี่ยเป็นโปรแกรมพิมพ์โน้ตเฉยๆนะเสียงโปรแกรมมันเลยอาจจะแบบประหลาดๆนิดนึงแต่ว่ามันไม่ใช่โปรแกรมทำเพลงแบบที่เขาอัดเสียงกันแบบ Logic GarageBand Pro Tool อะไรพวกนี้นะเว้ยคือพูดจริงเราใช้ไม่เป็นอาจจะมีคนสงสัยว่าแบบพี่เดี๋ยวพี่บอกว่าพี่เรียนดนตรีทำไมพี่ใช้โปรแกรมไม่เป็นวะคือไม่เป็นจริงๆคือเราอ่ะเรียนดนตรีคลาสสิกใช่ปะเราจะไม่ได้แบบเรียนอะไรที่เป็นพวกโปรแกรมแต่งมิกเสียงอะไรอย่างเงี้ยเราทำไม่เป็นเลยเว้ยเราจะอยู่ในการแบบเขียนโน้ตเฉยๆอ่ะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นโปรแกรมพิมพ์โน้ตธรรมดานะหรือไอ้ที่เรียนดนตรีคลาสสิกเวลาเราเรียนคอมโพสิชันหรือแต่งเพลงก็จะแบบเป็นการพิมพ์โน้ตเป็นการเขียนโน้ตแบบนี้นั่นแหละอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่คืออินโทรตอนนี้ก็ปาเข้าไป1 ทุ่มแล้วนะมีเวลาอีกเขาบอกว่าเดดไลน์คือคืนวันที่13ใช่ปะแต่เราตั้งใจว่าจะต้องเสร็จภายใน5 โมงเย็นไม่งั้นมันจะลกไปก็จะเหลือเวลาประมาณไม่ถึง72 ชั่วโมงไม่รู้ว่ามันจะทันหรือเปล่าวะไอเดียของเราเนี่ยก็คือเรานึกถึงวงอะคาเปล่าวงหนึ่งที่แบบเป็นวงอะคาเปล่าที่เราชอบมากมันคืออะคาเปล่าที่ดีที่สุดในโลกใบนี้เราเว้ยก็อาจจะไม่ขนาดนั้นหรอกคือเราก็รู้จักอยู่ไม่กี่วงนะแต่สำหรับเราคือแม่งคือดีที่สุดจริงๆวงเพนทาโทนิกส์ครับผมเสียดายมากคือผมอะไม่ได้รู้จักเขาตั้งแต่ตอนที่เขามาไทยรอบที่แล้วถ้าเกิดว่าตอนนั้นรู้จักนะผมไม่มีทางพลาดแน่นอนอันนี้เป็นแบบเพลงฮาเลลูยาKitchen chair, she broke your throne and she cut your hair.พอเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะเราไปฟังกันดูนะครับผมเป็นตาโทนิกแม่งคือวงคาเปล่าที่เพาะมากแม่งแบบเจ๋งมากแต่เราคงไม่ทำสเกลใหญ่แบบเขาอะคือเขามันเกินมนุษย์เว้ยแบบแม่งมีคนนึงทำบีทบ็อกซ์เสียงเปอร์คัชชั่นได้อะไรเงี้ยคือเราคงไม่ขนาดนั้นอะก็คือเป็นโน้ตธรรมดานี่แหละนะนั่นแหละครับทุกคนก็อย่างที่เห็นนะเวลาผมมีจำกัดนะไม่สามารถแบบต้องแยกทำทีละอย่างได้ทุกอย่างต้องทำพร้อมกันนะครับผมไม่งั้นมันจะไม่ทันแล้วตอนนี้ผ่านไปประมาณ 4-5 ชั่วโมงจากเมื่อกี้นะอย่างที่เห็นนะว่าก็เขียนโน้ตไปได้เยอะในระดับหนึ่งถ้าพูดจริงๆแล้วก็คือแบบอาจจะดูไม่เข้าใจแต่ว่าเอาเป็นว่าผมแอร์เรนเสร็จแล้วสำหรับทุกท่อนที่ไม่ใช่ท่อนฮุกนะครับนั่นแหละผมทำท่านเวิร์สเสร็จแล้วนะเดี๋ยวระหว่างที่ผมทำอะไรของผมเนี่ยก็ลองฟังกันดูนะว่ามันจะเป็นยังไงเปิดกันมาตั้งแต่แรกเลยเป็นคอร์ราวขึ้นมาก่อนอันนี้คือท่อนแรกนะครับผมฉันคิดถึงเธออยู่ตราบที่ได้พบกันคิดถึงตบมือเสียงแท็บนี่คือเดี๋ยวผมใช้ตบมืออะไรประมาณนี้ท่อนแรกจะไม่ซับซ้อนมากจะค่อนข้างซิมเปิลนิดนึงตอนนี้จำเนื้อไม่ได้เพิ่มมาแพทเทิร์นหนึ่งตอนเวอร์สนี้อะไรประมาณนี้นะครับผมสำหรับท่อนนี้ท่อนพีฮุกเข้าฮุกผมยังไม่ได้เขียนนะเพราะว่าแบบด้วยความที่ว่ามันยังไม่เสร็จนะครับผมก็คือโมแต่ปรับแต่งท่อนเวิร์สให้มันเรียบร้อยอะไรอย่างนี้แล้วก็อันนี้เป็นเวิร์สรับหลังฮุกแรกนะครับผมซึ่งจะใช้เดดแอร์ที่เดียวกับต้นฉบับเลยเธอชอบไอเต็มวันนี้ล่ะจะได้ใช้กองฟิล์มถ่ายรูปฉันอะไรประมาณนี้นะพัทท่อนจะคล้ายๆกันนิดนึงเพราะว่าไม่อยากเปลี่ยนอะไรเยอะแค่เพิ่มเท็กเจอร์บางอย่างขึ้นไปอันนี้เป็นเมโลดี้เป็นที่แปดอะไรประมาณนี้อะไรอย่างนี้นะครับผมก็เท่านี้แหละสำหรับคืนนี้ตีหนึ่งนะจริงๆไม่เท่านี้หรอกผมจะทำให้มันเสร็จแหละแต่ว่าไม่อยากถ่ายแล้วนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าตามแผนของผมเนี่ยจากเวลาตอนนี้นะถ้าเกิดว่าแผนของผมไม่ผิดพลาดเนี่ยมันจะเสร็จประมาณ 3:30 นะจะทันปะวะเสร็จแล้วก็อาจจะลองเทสสักท่อนนึงอะไรอย่างงี้ว่าที่ผมเขียนมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวข้ามไปวันที่2เลยนะไปผ่านมาอีกวันหนึ่งแล้วนะครับผมและตอนนี้เป็นเวลาเดี๋ยวผมให้ดู4:50 นะครับผมของคืนวันศุกร์อีกไม่ถึง2 วันนะ
ต้องส่งแล้วคือวันนี้ไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายเลยใช่ป่ะคือตอนกลางวันผมก็แบบทำโน้ตแก้โน้ตอะไรอย่างงี้เว้ยมันเพิ่งเสร็จอะแล้วก็แบบไปทำธุระนิดหน่อยแล้วก็กว่าอะไรมันจะลงตัวก็เพิ่งได้เริ่มอัดตอนนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้อัดสกรีนอะไรให้ดูนะครับเดี๋ยวขั้นตอนมันวุ่นวายนิดนึงนะแต่อันนี้ผมเพิ่งเริ่มอัดจริงๆเว้ยไม่ได้เฟคไม่ได้เมคอะไรเลยคือเพิ่งเริ่มอัดเวลานี้จริงๆอ๋อลืมบอกไปเรื่องนึงก็คือตั้งแต่เมื่อวานละผมอะเปลี่ยนคีย์จากเพลงจริงนะสาเหตุที่ผมเปลี่ยนเพราะว่าถ้าผมใช้คีย์เพลงจริงเนี่ยถ้าทำเป็นอะคาเปล่าแบบเนี้ยคือคีย์จริงของมันอะมันเป็นคีย์ G major นะถ้าผมจำไม่ผิดร้องไม่ค่อยได้เว้ยถ้ามันไม่สูงไปเลยมันก็จะต่ำไปเลยอะไรเงี้ยแล้วมันจะร้องค่อนข้างยากสำหรับผมซึ่งพอมาทำเป็นอะคาเปล่าเนี่ยด้วยความที่ผมเขียนเรนจ์ค่อนข้างเยอะนะทั้งโซปราโนที่เป็นเมโลดี้แล้วก็ไลเบสใช่ป่ะไม่ลงตัวสักทีสรุปว่ามาได้ที่คีย์ C major นะครับผมซึ่งคีย์เนี่ยเมโลดี้มันอาจจะสูงไปนิดนึงสำหรับผมนะแต่ว่ายังพอไหวอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าให้ลงมาจาก C อีกอะสมมติผมเอาคีย์ B คีย์ B flat คีย์ A อย่างนี้นะเมโลดี้อะร้องได้แต่เบสแม่งจะลงไม่ถึงเว้ยคือมันจะไม่มีความลงตัวนิดนึงแต่อย่างนี้แหละคือผมไม่ใช่เอกวอยซ์ไม่ใช่นักร้องเลยคือเป็นแค่คนร้องเล่นๆนะทุกคนทำไมเขาไม่จัดโคเวอร์แบบทำเล่นดนตรีโคเวอร์วะแม่งเลยเมื่อมองไปท้องฟ้าไกลฉันคิดถึงเธออยู่ไม่ได้วะไกลฉันเมื่อมองไปท้องฟ้าไกลฉันคิดถึงเธออยู่วันแรกที่ได้พบกันเมื่อมองไปท้องฟ้าไกลฉันเมื่อมองไปท้องฟ้าเมื่อมองไปท้องฟ้าไกลเมื่อมองไปท้องฟ้าไกลเสร็จแล้วครับทุกคนคิดว่ามันเสร็จกี่โมงเดี๋ยวให้ดูนะทุกคนเห็นแสงสว่างจากข้างนอกกันนั้นไหมแล้วทุกคนเห็นนาฬิกาอันนี้ไหมไม่รู้เลยว่าเราบ้าอัดมาได้ไงขนาดนี้ปกตินี่คือแบบว่าทำไม่ได้นะนี่แหละใกล้เดดไลน์มันก็เป็นธรรมดานะทุกคนนะเดี๋ยวขอแบบงีบแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตกันคงไม่ได้นอนเต็มๆหรอกวันเนี้ยดูทรงแล้วถ้านอนเต็มๆนี่คือระบบพังแน่นอนไม่ว่าจะเป็นงานหรืออีกหลายๆวันหลังจากนี้นะมาเดี๋ยวว่ากันนะครับผมตอนนี้บ่าย 2:24 นะครับผมมีใครเด้งขึ้นมาด้วยเนี่ยจริงๆผมตื่นตั้งแต่เที่ยงแล้วแต่ว่าสภาพมันน่าจะแย่กว่านี้นะซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้ดีกว่ากันนะครับผมอันนี้เนี่ยก็คือแทร็กทั้งหมดนะครับซึ่งขั้นตอนต่อไปที่เป็นการมิกซ์เนี่ยอันนี้อย่างที่บอกว่าเราอะทำไม่เป็นอยู่แล้วผมไม่ใช่คนมิกซ์เสียงเป็นก็ต้องให้เพื่อนช่วยและในงานเร่งด่วนขนาดนี้เนี่ยไม่ว่าจะช่วยหรือไม่ช่วยนะก็ต้องโดนด่าก่อนนะเป็นเรื่องปกตินะครับผมยอมโดนด่านะถ้าเขาช่วยก็โดนเพื่อนหลายคนด่าอยู่นะมีงานแต่แม่งให้ด่วนทุกทีซึ่งแน่นอนส่วนใหญ่เขาไม่ว่างกันหรอกเขาทำไม่ทันกันหรอกแต่ก็มีปฏิหารเหมือนกันที่มีเพื่อนผมคนนึงที่ช่วยผมได้นะครับถึงแม้ว่าเขาจะด่าผมเหมือนกันนะอ่ะลองดูกันแบบคร่าวๆทั้งหมดนี้นะครับผมคือผลของการอัดเสียง9ชั่วโมงกว่าเมื่อคืนถึงเมื่อเช้านะเดี๋ยวลองฟังกันแบบซัมเปิ้ลแล้วกันรู้สึกเหมือนแห้งๆไปปะเดี๋ยวผมใส่รีเวิร์บแป๊บเสียงเบสที่อัดยากมากอ่ะสำหรับผมอ่ะเพราะเสียงผมไม่ได้ต่ำขนาดอะไรประมาณนี้นะครับผมอาจจะดูเพี้ยนๆนิดนึงนะอย่างที่บอกผมไม่ใช่คนร้องไปขนาดนั้นอยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนผมที่จะมิกซ์เสียงให้เนี่ยเก่งพอจะทำให้มันตรงกันได้นะครับผมจะพึ่งชาวบ้านอย่างเดียวเลยเอ้ยแต่มันยากจริงๆการร้องอะคาเปล่าให้แบบไม่เพี้ยนแล้วตรงเป๊ะแบบ 100% คือมันต้องเป็นนักร้องจริงๆอะที่เขาแบบฝึกร้องเพลงมานานมากๆอะไรเงี้ยผมยังไม่ได้แบบฝึกร้องเพลงจริงจังไงก็แค่ร้องเล่นๆอะไรอย่างงี้นะก็ออกมาประมาณนี้อาจจะไม่ได้ไป 100% นะครับผมก็ลองอีกสักท่อนนึงพอละ
นะเดี๋ยวจะได้ยินชัดว่าจริงๆแล้วมันเพี้ยนมากกว่านี้แต่นั่นแหละทุกคนก็อย่างที่บอกถ้าเกิดว่าร้องกับ backing track มันโอเคแหละมันแบบมันทำให้มันตรงได้ง่ายกว่านี้เยอะนะครับผมแต่ว่าอะคาเปล่าคือแบบมันต้องทำทุกไลน์แล้วทุกไลน์มันต้องเป๊ะจริงๆแต่อย่างที่บอกนะที่ผมเลือกเป็นอะคาเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดผมใช้ backing track เขาอะผมร้องไม่ได้แน่ๆเพราะคีย์มันเป็นคีย์ผู้หญิงอะซึ่งผมไม่มีทางร้องได้เลยถึงแม้ว่าในความเป็นจริงมาทำเป็นอะคาเปล่าก็จะยังมีความยากอยู่ดีเพราะอย่างคีย์เนี่ยเมโลดี้มันแอบสูงไปนิดนึงสำหรับผมแต่ถ้าเกิดผมลงกว่านี้ตัวเบสผมจะยิ่งลงไม่ถึงกว่านี้ก็ต้องฝึกฝนกันต่อไปผมอาจจะร้องดีขึ้นในปี2ปีหน้าถ้าเกิดร้องเรื่อยๆนะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีเวลาหรือเปล่านะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเราตัดจบที่ตรงนี้รอเพื่อนผมส่งไฟล์มิกมาสเตอริ่งมาให้ใช่ปะก็โอเคก็จบแล้วผมก็อัปโหลดแต่ผมไม่อยากให้มันจบแค่นี้เลยตอนแรกผมก็คิดว่าแบบก็ภาพนิ่งไปแล้วก็อัพไฟล์เสียงอย่างเดียวก็ได้นี่หว่าแต่ว่าพอคิดไปคิดมานะครับผมเฮ้ยเราก็มีโอกาสทำทั้งทีนะแล้วก็ไอผลงานอันเนี้ยของทุกคนอ่ะก็จะไปอยู่ในสายตาของทั้งน้องๆทั้งพี่เจอย่างเงี้ยเราก็ตั้งใจทำดีไหมอย่างงี้ก็เลยมีความคิดว่าทำ MV ดีไหมนะครับผมพูดจริงนะตอนเนี้ยผมยังไม่รู้เลยผมจะทำทันหรือเปล่าแต่ตอนที่ทุกคนได้ดูคลิปเนี้ยน่าจะรู้แล้วว่ามันทันหรือไม่ทันระหว่างรอไฟล์เดี๋ยวผมลองออกแบบ MV แล้วก็ลองเขียนอะไรนิดหน่อยจะไปอาบน้ำด้วยเนี่ยตั้งแต่ตื่นมาคืออยู่หน้าคอมนะแล้วก็ยังไม่ทำอะไรเลยได้เวลาเริ่มถ่าย MV สักทีนะครับผมกว่าอะไรจะเรียบร้อยลงตัวนะนี่คือวันเสาร์ที่12เวลา2ทุ่มครึ่งแม่งจะหมดเวลาอยู่แล้วอาจจะสงสัยว่าทำไมเราไม่ถ่ายตั้งแต่ตอนที่อัดเสียงใช่ปะคือต้องบอกนิดนึงมันไม่เหมือนกันอย่างที่เราทำ cover ก่อนหน้านั้นเพลง2เพลงเราลองอัดยาวลองเทคอย่างนั้นน่ะคือมันใช้จริงได้เลยไงแต่ลองมาทำเป็นอะคาเปล่าอย่างเงี้ยคือเราไม่สามารถอัดยาวได้เว้ย1คือเราไม่เก่งพอ2คือต่อให้เก่งพอมันก็ต้องมีบางรอบที่แบบนิดนึงอ่ะแล้วก็อยากอัดท่อนนั้นใหม่ท่อนนี้ใหม่อะไรแบบนี้เสื้อผ้าหน้าผมก็ต้องพร้อมใช้เวลานานอยู่แบบอันนี้พูดจริงว่าเมคอัพเป็นหนึ่งเพราะว่าหน้าโคตรโทมเลยนะดูดีไว้ก่อนนะครับผมอย่างน้อยๆก็ท่อนบนน่ะนะอันนี้เป็นแบบว่าสตอรี่บอร์ดของ MV ที่เราจดไว้นะก็จะเยอะๆนิดนึงนะครับผมซึ่งหลายๆคนดูอาจจะไม่ได้เข้าใจก็ไม่เป็นไรมีเราเข้าใจคนเดียวเลยก็เป็นโปรเซสเดียวกับการถ่าย MV ปกติแหละมันก็คือลิปซิงค์อ่ะนะแต่ว่าต่อให้ลิปซิงค์มันก็ต้องตรงนิดนึงไม่งั้นมันก็จะดูไม่ใช่อยู่ดีหลายครั้งแล้วที่ผมทำแบบนี้มาก่อนแล้วก็แบบว่าพอเล่นไม่ได้ตรงเป๊ะก็อัดใหม่ทั้งๆที่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ใช้เสียงจากการถ่ายวิดีโออยู่ดีนะ ลำโพงมันแปลกๆอ่ะลำโพงมึงแปลกๆแล้วไม่เบี้ยวแล้วนะมึงไม่เบี้ยวแล้วนะ1 2 3 4 นี่ความโง่ของผมเองนะไม่เชิงความโง่หรอกก็คือความที่ไม่เช็ค Facebook ไม่เช็คเพจอะไรเงี้ยก็อย่างที่เห็นนะว่าผมแบบมัวแต่ยุ่งกันเนี่ยจนไม่ได้แตะโซเชียลไม่ดูอะไรเลยที่ทุกคนดูมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดอะมันเป็นตั้งแต่คืนวันที่10ซึ่งตอนแรกมันเดดไลน์วันที่13ใช่ป่ะที่ผมบอกทีเนี้ยไอ้เช้าวันที่11อะเขาประกาศไปแล้วเว้ยว่าเขาจะเลื่อนเดดไลน์ให้เป็น23ก็คือเลื่อนให้10วันแล้วผมเพิ่งมารู้ตอนคืนวันที่12คือโอเคแหละก็ในมุมนึงก็รู้สึกว่าก็ดีเราก็ได้มีเวลาทำอะไรมากขึ้นแต่ประเด็นคือเราอัดเสียงไปถึงเช้าไงแต่ก็โอเคถือว่าโอเคอย่างนึงตรงที่เพื่อนผมที่ช่วยมิกซ์เสียงให้ก็จะได้มีเวลาแบบทำไฟล์ให้มีคุณภาพดีมากขึ้นนะก็เป็นโชคดีของผมไปอันนั้นแต่นั่นแหละมันก็เป็นสองจิตสองใจไงแบบเฮ้ยจะว่าดีมันก็ดีเฮ้ยจะว่าไม่ดีมันก็ไม่ดีอ่ะกูก็อดนอนมาแล้วนะแล้วก็อีกอย่างนึงที่แบบนิดนึงก็คือถ้าเกิดว่ารู้ก่อนหน้านี้สัก 3-4 ชั่วโมงเนี่ยก็โอเคนะผมก็สบายละก็พักยาวไปรอมาถ่าย MV ทีหลังใช่ปะประเด็นคือตอนนี้เนี่ยเซตกล้องไปแล้วด้วยนะครับก็ถ่ายไปแล้วส่วนหนึ่งนะคือตอนแรกก็คิดนะว่าแบบไหนๆก็ถ่ายแล้วก็ให้จบไปเลยแต่ว่าอีกมุมมองนึงพอไปคิดไปคิดมาก็แบบไหนๆมันก็ทำโปรเจกต์นี้แล้วแล้วเขายืดเวลาให้แล้วเราก็ถ้าเฟรชกว่านี้แล้วภาพมันออกมาดีกว่านี้ก็โอเคเหมือนกันน่าจะดีกว่านะครับผมถึงแม้ว่าจะเสียเวลาไปเยอะพอตัวนะไม่ว่าจะเป็นเซตกล้องเซตไฟเสื้อผ้าหน้าผมนี่แบบเมคอัพด้วยเพราะหน้าตอนนี้จริงๆอะโซมากนะยอมรับเลยนะงั้นตอนนี้เราพักที่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมไม่รู้กันผมจะได้กลับมาทำ MV อันนี้เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวมาดูกันนะกลับมาที่มุมเดิมของเรานะครับผมก็นั่นแหละผ่านมาแค่วันเดียวผมถ่ายไมค์เลยด้วยความที่ว่าวันนี้เนี่ยวันที่13นะมีเวลาอีก10วันก่อนเดดไลน์ก็จริงแต่ว่าถ้าผมไม่ถ่ายวันเนี้ย14 15ผมติดงานด่วนแล้วก็ไม่น่าจะมีเวลาถ่าย16ถึง18เราจองตั๋วไปเที่ยวแบบตั้งแต่เดือนที่แล้วใช่ป่ะเท่ากับว่าถ้าไม่ถ่ายวันเนี้ยได้ถ่ายที19ถ้าเกิดว่ามันพลาดขึ้นมาแบบต้องแก้ช็อตนู้นช็อตนี้อย่างเงี้ยมันก็จะไม่ทันเลยก็เสียดายนิดนึงจริงๆแบบเราว่าเมื่อวานเราเซตผมดีกว่าวันนี้เยอะแต่ช่างมันเถอะนะอันนี้คือเริ่มใหม่หมดเลยนะคือวันนี้มันเฟรชกว่าที่ถ่ายเมื่อวานอยู่แล้ว
เปลี่ยนชุดนิดนึงรู้สึกใส่ตัวนี้แล้วมันดูดีกว่าตัวเมื่อวานยังไงไม่รู้เหมือนกันรู้สึกเหมือนเมื่อกี้มันไม่ตรงจังหวะนะเปิดลำโพงเพิ่มนิดนึงเกลียดเสียงตัวเองตอนยังไม่มิกมากเลยอ่ะสำรองอีกเทคนึงไปแบบ10กว่านาทีจะ20นาทีแล้วแต่ตอนกลางวันผมไม่ว่างนะครับแล้วก็ไอแสงข้างนอกมันจะทำให้แบบเซตติ้งยากเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ่ายช่วงคาบเกี่ยวแล้วมันเย็นลงมืดลงอ่ะแสงมันจะเปียกอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบต้องกลางคืนอย่างเดียวแล้วกว่าอะไรมันจะเรียบร้อยก็ล่อเข้าไปแบบ 4-5 ทุ่มอ่ะคือความยากของเพลงเนี้ยทุกคนคือเพลงจริงๆอ่ะมั่งเป็นเพลงเศร้าไงเข้าใจใช่ปะความหมายจริงๆมันค่อนข้างเศร้าเว้ยแต่ว่าตัวออริจินอลอ่ะด้วยความที่เขาเป็นทีป๊อปแล้วแบบมันจะต้องมีแดนซ์มีอะไรเงี้ยจังหวะมันก็เลยจะดูแบบเหมือนเพลงสนุกอ่ะคือถ้าเกิดว่าคนไม่ใช่คนไทยมาฟังอ่ะ First Impression มันจะรู้สึกว่าเป็นเพลงสนุกเว้ยมันต้องฟังแบบลึกจนจบจริงๆถึงจะรู้ว่าจริงๆมันเป็นเพลงเศร้าอะไรเงี้ยมันก็เลยมีความยากในการแบบในการสื่ออารมณ์นิดนึงสำหรับเรานะเอาเป็นว่าอันนี้แหละเซสชั่นการอัด MV นะก็เท่านี้แล้วก็ไปเจอกันตอนจบเลยไปถ่ายจบแล้วนะครับผมขณะนี้เป็นเวลา 2:44 แล้วนะครับผมทำไมมันยืดเยอะขนาดนี้วันนี้ก็คงแบบจบตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมคงปิดกล้องไปอาบน้องอาบน้ำล้างหน้าคือล้างทุกอย่างที่อยู่บนหัวตอนนี้นะแล้วก็เอาฟุตเทจลงคอมให้หมดหลายสิบคลิกอยู่เหมือนกันนะครับผมก็เท่านี้นะวันนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้ทำอะไรคลิปนี้น่าจะติดงานอยู่แต่เดี๋ยวรู้แหละนะวันไหนก็ว่ากันละกันไปเข้าสู่คืนวันที่21นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเช้ามืดวันที่22แล้วนะคราวนี้แหละ48ชั่วโมงก่อนเดดไลน์ของจริงนะครับผมถ้าถามว่าช่วงเวลาที่มันยืดเดดไลน์ไปเนี่ยมีผลอะไรกับผมไหมพูดตรงๆเลยก็ไม่ค่อยต่างเลยคือด้วยความที่ว่าเราค่อนข้างยุ่งช่วงนี้แล้วก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ไม่แน่ใจได้พูดคลิปนี้หรือเปล่าวะน่าจะพูดนะว่าวันที่16ถึง18เราไปเที่ยวนะซึ่งเราจองตั๋วไว้ก่อนหน้านั้นสักเดือนนึงแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นหลังจากที่ดูกันล่าสุดเนี่ยเราก็เพิ่งทำไปจริงๆแล้วแบบไม่กี่ชั่วโมงเองเว้ยก็คือเอามานั่งตัด MV นะครับผมขอไม่เรคคอร์ดสกรีนอะไรนะเพราะว่ามันจะค่อนข้างแบบยุ่งยากนิดนึงเฮ้ยอันนี้เนี่ยผมทำตั้งแต่บ่ายของวันนี้นะครับผมตอนนี้เป็นเวลาประมาณเนี่ยจะ2:30แล้วนะครับผมอันนี้เนี่ยคือผมทำไปรู้สึกจะจบฮุกแรกแล้วก็จบเวิร์สละตอนที่ผมลงคลิปนี้ทุกคนคงได้เห็นคลิปเต็มไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันแบบคร่าวๆหน่อยตัดนานมากตอนแรกเบาเสียงแป๊บอะไรประมาณนี้ยากสุดคือตอนที่แบบเข้าเวิร์สหนึ่งอะคือด้วยความที่ว่าแบบผมอยากให้มันดูตอนกันเนียนๆอันนี้มันจะมีไลน์เบสเข้ามาใช่ปะไอ้ดำ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 เนี่ยก็คือซ้ายขวาแอนปัมปัมแอนตันทั้งหมดแค่ท่อนแบบท่อนอินโทรดักชันท่อนคอราวตอนแรกแล้วกลับมานี่คือรู้สึกจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงมั้งกว่าจะตัดทั้งหมดนี้ออกมาได้นะครับผมทีนี้เนี่ยพอหลังมันหมดฮุกแรกอ่ะผมมาเจอเวอร์สอันนี้ไว้ตามสตอรี่บอร์ดที่เขียนเลยนะทำค่อนข้างยากเฟรมนี้แล้วก็ท่อนนี้นะไอเนี่ยคือผมมานั่งคิดดูเว้ยผมคิดว่าแบบผมอยากให้มันมีฉากของท่อนเนี้ยอยู่ใน MV ของผมด้วยอันนี้จะคนละคีย์กันนะครับผมอันนี้ท่อนเดียวกัน
คือจริงๆแล้วเราก็คิดไว้ตั้งแต่แรกแล้วแหละอันเนี้ยพอลองคิดไปคิดมาก็แบบไม่ทำละกันมันก็กลัวดูเขินๆแปลกๆนิดนึงแต่ว่าพอตัดมาถึงจังหวะนี้ก็อยากทำว่ะเดดไลน์ก็ใกล้แล้วแต่ก็เอาซะหน่อยละกันนะครับผมพูดจริงๆว่าเขินเหมือนกันนะที่มาทำอะไรแบบนี้เพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำอะไรแนวๆนี้มานานแล้วนะคือไม่นับพวกเคป๊อปนะคือเกาหลีมันจะแบบยังไงก็ได้อ่ะคือเขาก็เป็นคนอื่นคนไกลอ่ะอันนี้ก็คือแบบศิลปินในไทยอ่ะเราก็แบบว่าเจอหน้ากันอยู่บ้างตามอีเวนต์ตามอะไรเงี้ยก็เขินๆเหมือนกันแต่ว่าก็นิดนึงนะนานๆทีไม่เป็นไรหรอกเธอชอบมองที่พระจันทร์แต่ฉันชอบมองเธอพูดทำอะไรวะเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ช่างมันเถอะนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบอะไรของมึงก็ได้นะประมาณนี้เอาจริงเดี๋ยวผมตัดต่อ MV อันนี้ไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวระหว่างที่ผมตัดงานของผมอยู่ผมคงไม่ถ่ายเลยแล้วนะครับผมเพราะว่าถ้าถ่ายจริงมันก็ยืดยาวแหละกว่าจะเสร็จนะแล้วยังไงตอนที่เราลงคลิปนี้อยู่เนี่ยก็ไอ้อีอันนี้ก็ลงไปแล้วด้วยนะก็ข้ามไปตอนจบเลยแล้วกันนะครับผมไปเสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้เวลา 5:30 นะของวันที่22ซึ่งมันจะได้ไลน์จริงๆคือคืนวันที่23แหละแต่ว่าตั้งแต่คืนเนี่ยผมจะไม่ว่างทำแล้วเว้ยก็เลยต้องเอาให้เสร็จวันนี้เลยจากซีเควนซ์การตัดต่อของผมเนี่ยก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นนะครับพวกแบบคือถ้าเกิดว่าร้องไลน์เดียวกับแบ็คกิ้งแท็กเนี่ยก็ถ่ายลองเทคแล้วก็ทำคลิปชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วตอนนี้เอาลง YouTube เรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนที่ผมถ่ายนี้ยังไม่เปิดพับลิกนะขอถ่ายซีนนี้ให้เสร็จแล้วก็จัดการอะไรให้มันเรียบร้อยสักนิดนึงหลายคนอาจจะได้ดูคลิปนั้นไปแล้วนะแต่ผมก็เพิ่งจะได้ดูไม่กี่รอบตอนเช็คงานนี่แหละอันนี้ก็คือเช็คจนแบบแก้จนเรียบร้อยก็แปลกๆนิดนึงเหมือนกันรีแอคคลิปตัวเองนะคงไม่ดูเต็มๆแล้วกันเดี๋ยวจะยืดยาวไปคิดเทคตอนโอเพนนิ่งให้มันสวยกว่านี้ไม่ออกแล้วอะจริงๆมันก็แบบให้คิดจริงๆก็ทำได้แหละแต่ขี้เกียจเลย มีรีเวิร์บแม่งช่วยได้เยอะอะพอถ้าเกิดว่าตัดรีเวิร์บออกเนี่ยถ้าเกิดเป็นเสียงจริงแม่งจะแบบว่าพังๆนิดนึงอันนี้คือตอนแรกมันเป็น2ลายใช่ไหมแล้วมันเหลือลายเดียวเราก็เลยแบบเอาให้มันเข้ามาเต็มจอแล้วค่อยแบบซูมเข้าอันนี้เล่นลายเบสคิดถึงไอ้ทั้งหมดที่ดูไปตรงเนี้ยคือเราตัดประมาณแบบ3ชั่วโมงอะกว่าจะได้30วิแรกนะเราคงไม่เปิดจะจบแล้วกันนะก็ถ้าใครอยากฟังก็ไปก็ได้นะลิงก์นี้ถ้าใครไม่อยากฟังก็ไม่เป็นไรนะครับผมเราก็ยังไม่ค่อยอยากฟังเท่าไหร่พูดจริงๆอันนี้พูดกันตรงๆเลยนะคือถ้าสมมุติจะให้เราประเมินงานตัวเองนี่คือแบบว่าภาพรวมเราก็ให้แค่ประมาณ 7.5 เต็ม10อะไรเงี้ยคือโอเคแหละเรื่องตัดต่อ arrangement อะไรเราค่อนข้างแฮปปี้นะที่มันออกมาได้เท่านี้แต่ว่าเรารู้สึกว่าเราร้องได้ดีกว่านี้เว้ยแต่ว่าคือเวลามันก็แค่นี้เราก็คือแบบก็ได้แค่นี้จริงๆนะครับผมไม่หรอกจริงๆถ้าเกิดว่าทำตั้งแต่วันแรกที่เขาประกาศมันก็น่าจะร้องดีกว่านี้แหละนะแต่อันนี้ก็คือที่สุดแล้วคือมันจะมีบางจุดที่แบบอินโทเนชั่นหรือว่าจูนนิ่งมันยังไม่ไปขนาดนั้นเว้ยแล้วมันเป็นจุดที่แบบเราตั้งใจให้เอฟเฟกต์นี้มันออกมาชัดอะไรเงี้ยแล้วพออินโทเนชั่นไม่เป๊ะมันก็เลยแบบเซ็งๆนิดนึงเดี๋ยวไปดูแบบซีนเด็ดที่เราเพิ่มมาดีกว่าอันนี้เราตั้งใจเลยเพราะว่าไอ้เดชอปิตี้วันนี้ล่ะคือในเพลงจริงอ่ะเขาเล่นเดดแอร์เล่นอะไรให้แบบคือท่อนเนี้ยเป็นท่อนเด่นเว้ยเราก็เลยแบบตั้งใจเล่นเฟรมแบบนี้ตั้งใจวางเท็กเจอร์ทำอะเรนจ์เมนต์แบบนี้มาดูเซนนี้กันกูแก้ถัดบัวแต่ว่าไอ้ท่อนที่เราบอกว่าเราแอบเซ็งๆเรื่องเพี้ยนนิดๆเนี่ยมันคือท่อนเนี่ยมันนิดเดียวคือถ้าคนที่ไม่ได้แบบหูเทพมากมันก็อาจจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรหรือว่าเอ้ยคืออะไรวะนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างงี้นะครับผมอันนี้คือจุดที่เราแบบแอบเซ็งนิดนึงแต่ว่าอัดใหม่ไม่ทันแล้วจริงๆแต่ก็โอเคแหละในเวลาเท่านี้เราทำออกมาได้เท่านี้เราว่ามันคงดีกว่านี้ไม่ได้แล้วแหละนะคือถ้าเกิดว่ามึงอยากให้ดีกว่านี้มึงควรจะทำตั้งแต่วันแรกไงมึงเสือกมาทำเอาวันท้ายๆนี่ยังดีว่าเขาแบบเลื่อนเดทไลน์ให้นะคือถ้าเกิดว่าไม่เลื่อนเนี่ยก็จะวันนี้อีกก็นั่นแหละทุกคนคร่าวๆก็ประมาณนี้แหละนะก็อย่างที่บอกว่าแบบจริงๆเราไม่ใช่คนที่ร้องเก่งขนาดนั้นถ้าใครเคยดูเราก็จะรู้ว่าเราไม่ได้แบบฝึกร้องจริงจังเว้ยเราเป็นคนทำงานดนตรีแล้วเราเรียนดนตรีแล้วก็เรียนคลาสสิกด้วยก็คือแบบเล่นเปียโนก็ไม่ได้เล่นกีตาร์ก็ไม่ได้สรุปแม่งเรียนดนตรีจริงหรือเปล่าไม่รู้นะเล่นเป็นอยู่เครื่องเดียวซึ่งเป็นเครื่องแบบสำหรับเล่นคลาสสิกนะคือจะเอามาเล่นอะไรแบบนี้ก็ต้องแบบต้องใช้เวลาเอเลนชนานิดนึงไม่น่าทันแน่นอนนะยิ่งเป็นเครื่องตัวเองด้วยเราก็ต้องยิ่งทำให้มันเหนียวก็อย่างน้อยก็แบบว่าพอทูได้ไทยได้
ได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันกับที่ทำมาทั้งหมดนะครับผมคือถ้าเกิดว่าไปดูเพลย์ลิสต์ของที่แบบวงไลล่าเขาเอาเข้าลิสต์แล้วว่าเป็นคนที่ร่วมสนุกอะเอาจริงเรานั่งดูมาหลายวันละคนแรกเนี่ยสารภาพว่าเราไม่รู้จักมาก่อนนะแต่เราเข้าไปฟังแล้วแบบคนนี้แม่งก็ร้องดีคนที่สองพิมวานะเราไม่แน่ใจว่าเป็นน้องหรือพี่เราก็ติดตามเขาเหมือนกันคนนี้ก็คือช่องเขาจะไม่ได้ทำดนตรีด้วยจะหลักๆเป็นเรื่องแบบสุขภาพการคุมอาหารฟิตเนสอะไรอย่างนี้ใช่ปะแล้วเราก็ไปดูก็แบบก็ลองพอจริงๆน้องเฟย์นี่เราก็ติดตามเหมือนกันเราติดตามตั้งแต่แบบตอนเห็นในรายการทีวีไว้ก็ร้องดีมากๆอยู่แล้วแล้วเนี่ยคนที่4เนี่ยน้องเป็นโนน้องเพลงนี่คือแบบสาย cover เพลงอยู่แล้วเราก็ติดตามก็ฟังค่อนข้างบ่อยก็ร้องดีแม่งร้องดีทุกคนนะพูดจริงๆนะเราก็เลยแบบไม่ต้องมั่นใจอะไรมากแล้วกันก็ถือว่าร่วมสนุกไปนะครับผมคุณภาพเราก็ดูเขาไม่ได้อยู่แล้วเอาปริมาณเข้าสู้อย่างเดียวถ้าพูดกันแบบตรงๆเลยนะก็คือจริงๆเราทำเพื่อแบบอยากร่วมสนุกกับวงนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเพลงไลล่าเนี่ยก็มีคอมเมนต์ช่องเราว่าแบบทำรีแอคเพลงทำรีแอคMVได้ไหม2รอบเลย2เพลงซึ่งเราไม่ได้ทำเลยเพราะว่าอย่างที่เราเคยบอกว่าแบบถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เพลงเคป๊อปหรือว่าอย่างBNKเนี่ยมันถือว่าเป็นเพลงญี่ปุ่นใช่ป่ะอันนั้นเราแบบเรากล้าวิจารณ์เต็มที่เว้ยเพราะว่ามันก็เป็นต่างชาติอะคือBNKเนี่ยมันเป็นวงไทยแต่ว่าเพลงเนี่ยมันเป็นเพลงที่ทำมาจากญี่ปุ่นใช่ป่ะล่ะเราก็แบบพูดอะไรก็ได้อย่างไลล่าเนี่ยมันเป็นยูนิตจากน้องๆBNKที่มาอยู่ในการควบคุมของ Universal Music แล้วโปรดิวเซอร์เป็นพี่เจมอนทนอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่อยากไปคอมเมนต์อะไรมากเพราะว่าเราก็ต้องเซฟตัวเองจากรายงานนี้เหมือนกันด้วยเก็ตใช่ปะก็เลยแบบอ่ะก็ถือว่าเป็นการร่วมกิจกรรมไปละกันอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ส่วนตัวเราค่อนข้างชอบไลล่าอยู่แล้วเพราะว่ามันก็เป็นน้องๆยูนิตจากวง BNK48 ใช่ปะแล้วมีโปรดิวเซอร์เป็นแบบพี่เจมอนทนนะซึ่งพี่เจนี่คือเราชอบเขามากเลยนะเว้ยแบบเพลงเขาหรือว่าเพลงที่เขาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ศิลปินคนนี้คือเราชอบมากๆอยู่แล้วก็ถือว่าร่วมสนุกกันไปสำหรับการทำโคเวอร์ครั้งนี้นะครับผมซึ่งผมก็ไม่ได้ร้องอะไรจริงจังมากก็ถือว่าเป็นการฝึกตัวเองเหมือนกันยิ่งอะคาเปล่านี่คือแบบยิ่งแบบท้าทายมากแต่ก็ถือว่าร่วมสนุกกันจริงๆนะครับผมส่วนเงินรางวัลเนี่ยก็ถ้าได้มันก็ดีอะนะคือจริงๆก่อนหน้านี้ที่เราพูดอะก็ไม่คิดอะไรหรอกก็พูดไปเล่นๆแหละแต่ตอนเนี้ยคือตอนที่เราถ่ายคลิปเนี้ยมันเริ่มกลับมามีโควิดเริ่มกลับมาล็อกดาวน์งานเราเนี่ยเริ่มโดนแคนเซิลไปบ้างเลยก็เริ่มอยากได้จริงๆเหมือนกันว่ะสัก 5,000 ก็ช่วยชีวิตได้สักพักหนึ่งนะอะไรอย่างนั้นนะครับผมแต่ก็ตามเขาตัดสินแหละผมเขาลบการตัดสินอยู่แล้วไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคนร้องดีๆเยอะแยะก็เขาก็สมควรจะได้เหมือนกันนะครับผมก็เท่านี้นะสำหรับวันนี้ถือว่าอาจจะดูยืดยาวกันไปนิดนึงแต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปเบื้องหลังอีกทีนึงที่เราแบบระหว่างที่เราทำไอคลิปโคเวอร์อันเนี้ยเราก็ไม่ค่อยมีเวลาทำอย่างอื่นเพราะก็มีงานส่วนตัวด้วยก็เลยตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้มาดูกันว่าแบบเบื้องหลังจริงๆมันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับผมหลังๆผมชอบทำอะไรแบบนี้ด้วยแหละก็ไม่รู้ว่าจะชอบคลิปแบบนี้กันหรือเปล่าหรือว่าได้อะไรกันหรือเปล่านะส่วนคลิปนี้ก็อาจจะใช้เวลาตัดนานนิดนึงคือกว่าเราจะได้ลงคลิปเนี่ยเขาคงประกาศผลอะไรไปแล้วแหละแต่ว่าตอนที่เราถ่ายคือยังไม่เดดไลน์ไงเราก็ไม่รู้เลยนะก็ถ้าเกิดว่าผมได้รางวัลจริงๆก็ดีใจนะครับผมถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรส่วนถ้าไม่ได้แล้วใครอยากซ้ำเติมก็คอมเมนต์กันได้เต็มที่นะครับผมก็เท่านี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะยังไงก็ขอบคุณมากที่ติดตามมาจนจบนะครับแล้วกลับมาพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ